เชิญท่านเท่าพิภพครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตมาอภิปรายร่างพ.ร.บ.วัตถุอันตรายพ.ศ.นะครับซึ่งแก้ไขอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องผู้เชี่ยวชาญต่างๆผมก็อยากจะขออภิปรายในหลักการว่าและในส่วนของมาตรารายมาตราด้วยนะครับไปในทีเดียวเลยในส่วนของหลักการนี้ผมต้องบอกว่าพ.ร.บ.นี้เป็นพ.ร.บ.ที่สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าพ.ร.บ.ควบคุมวัตถุอันตรายเนี่ยโครงสร้างด้านในเนี่ยมันคือการควบคุมและอนุญาตในส่วนเดียวกันนะครับเพราะว่าวัตถุเคมีหลายๆอย่างวัตถุอันตรายเนี่ยก็มีความจำเป็นในการที่เรามาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ในทางกลับกันนะครับก็มีผลเสียหากเราดูแลไม่ดีก็เหมือนกับคล้ายๆเรื่องของ EIA ที่ผมทำอยู่ก็คือถ้าสร้างไม่ได้มาตรฐานสร้างตึกสูงบ้านคนอื่นแล้วก็มีผลกระทบตามมาเหมือนกันซึ่งผมได้มีโอกาสศึกษาร่างพ.ร.บ.นี้และพ.ร.บ.เดิมทั้งฉบับผมให้ข้อสังเกตว่ายังขาดเรื่องนี้อยู่นะครับเรื่องการควบคุมแล้วก็ดูแลผลกระทบที่ตามมาโดยถึงการเยียวยานะครับในมาตรา2นะครับได้บอกว่าหลังจากพ.ร.บ.นี้ผ่านสภาแล้วให้ใช้ประกาศผลหลังจาก180วันในตรงนี้ผมก็เข้าใจอยู่นะครับว่า อยากให้ท่านรัฐมนตรีลองอธิบายกับผมดูว่าทำไมต้อง180วันครับเข้าใจอยู่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ให้มาแค่คร่าวๆในมาตราเรายังไม่รู้เลยสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยไม่รู้เลยว่ากฎเกณฑ์นั้นจะออกไปในหน้าไหนการออกกฎหมายเช่นนี้ผมสังเกตในหลายฉบับในรัฐบาลสมัยนี้นะครับว่าส่วนใหญ่จะออกมากว้างและส่วนใหญ่จะเหมือนรีบๆออกแล้วก็รออีก180วันค่อยไปออกมาอีกทีรอข่าวซาๆพอวันนี้สภาเห็นว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้อีก180วันกลายเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยอันนี้ผมเกรงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าช่วยไขข้อข้องใจให้ผมด้วยได้มั้ยครับในมาตรา 56/1 นะครับเข้าใจอยู่ว่าเดิมทีเนี่ยมาตรา56ธรรมดาเนี่ยก็คือให้เจ้าที่แสดงบัตรประจำตัวแล้วก็เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นต่างๆนะครับในการที่โกดังหรือสถานที่ที่เก็บวัตถุอันตรายวัตถุต้องหรือไม่มาตรา 56/1 ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าอนุญาตให้เจ้าที่รัฐเนี่ยสามารถขอความช่วยเหลือนั่นแหละจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆอันนี้ผมยินดีและเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเจ้าที่รัฐเองบางคนตำรวจหรือเจ้าที่ปกครองเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับสายกัมมันตภาพรังสีสายเคมีต่างๆที่มีไอระเหยเป็นอันตรายก็มีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นการปลอดภัยมากขึ้นแต่ผมก็ขอตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไอ้ที่ว่าเอกชนเนี่ยหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหลักเกณฑ์มันเป็นยังไงนะครับแล้วใครเป็นคนคัดเลือกใครเป็นคนเลือกนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับถ้าผมเป็นเจ้าของกิจการนึงเนี่ยแล้วอยู่ดีวันนึงนะครับมีผมรู้จักมักจีกับเจ้าที่เนี่ยเฮ้ยวันนี้ขอตรวจหน่อยโอเคไปแจ้งบริษัทเพื่อนผมเถอะผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันอันนี้ก็หยวนๆกันไปอันนี้ก็ไม่มีกระบวนการในการตรวจสอบหรือระบุมาในมาตรานี้เลยนะครับก็ต้องไปพึ่งว่าอีก180วันหน้าตาของกฎเกณฑ์ที่เป็นอาจจะเป็นกฎกระทรวงเนี่ยที่ได้ความเห็นจากท่านรัฐมนตรีและคณะกรรมการวัตถุอันตรายเดี๋ยวจะออกมาหน้าตายังไงมีความโปร่งใสแค่ไหนอันนี้เราสภาก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นและอีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากเพิ่มเติมไปที่ไม่มีในนี้เลยซึ่งอาจจะออกเป็นกฎเกณฑ์ได้ก็คือการเปิดเผยข้อมูลครับอย่างเรื่องของทำ EIA เนี่ยเราก็มีไปดูข้อมูลว่า EIA เลข EIA ผ่านอันนี้อันนู้นเราไปดูได้ใช่ไหมครับตึกข้างบ้านเราแล้วก็มีมาตรการทักท้วงมีมาตรการคัดค้านนะครับก็อยากให้ใส่ตรงนี้ไว้ในพ.ร.บ.ด้วยนะครับถ้าจะแก้ไขเพิ่มเติมทั้งทีก็อยากให้คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยตามหลักการที่ท่านได้ใส่มาว่าเป็นห่วงเป็นใยประชาชนนะครับให้มีมาตรการในการทักท้วง
แล้วก็คัดค้านผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับจะเป็นผลดีอย่างยิ่งนอกจากนี้แล้วนะครับในประเด็นอื่นๆที่ผมอยากเพิ่มเติมเป็นข้อสังเกตให้ท่านรัฐมนตรีก็คือการปรับแก้พรบนี้รวมถึงกฎหมายลูกต่างๆเนี่ยเราควรสร้างสมดุลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองและการส่งเสริมไปด้วยกันเนื่องจากผู้ประกอบการเองในช่วงโควิดนี้ก็แย่อยู่แล้วในกฎหมายบ้านเราก็มีกฎหมายที่ในลักษณะนี้ที่ผมทำมากอยู่แล้วนะครับที่สุดท้ายคนจะทำอะไรเนี่ยลำบากไปหมดต้องไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่สุดท้ายกลายเป็นอันนี้ไม่ว่านะครับแต่ก็อย่างที่ทราบกันว่าสุดท้ายก็เป็นกฎเกณฑ์ที่ทำให้ทุกคนต้องไปจ่ายแปะเจี๊ยจ่ายใต้โต๊ะเพื่อให้สุดท้ายได้ใบอนุญาตต่างๆมาเป็นช่องทางคอร์รัปชันซึ่งผมว่าประเทศไทยในยุคนี้เราควรเลิกกันได้แล้วนะครับอีกอย่างนึงที่อยากเพิ่มเติมนะครับอยากให้เพิ่มเกณฑ์การตัดสินให้ชัดเจนนะครับเรื่องการแบนนะครับว่าสารที่เป็นสารก่อมะเร็งมีพิษเฉียบพลันหรือพวกจำพวกสารที่ไม่มียาถอนพิษเนี่ยก็อาจจะควรเห็นแบนได้หรือเห็นว่าจะควบคุมเป็นพิเศษยังไงก็อยากให้ควบคุมนะครับและมาตรการที่ผมว่าเป็นปัญหามากอย่างนึงในการใช้สารเคมีเกินควรในเกษตรกรเนี่ยก็อาจจะเป็นการโฆษณาหรือว่าในที่ต่างๆนะครับที่โฆษณามากหรือเกินโฆษณาเกินจริงเนี่ยอยากให้ทางกระทรวงและท่านรัฐมนตรีลองควบคุมด้วยนะครับอย่างแอลกอฮอล์หรือบุหรี่เนี่ยก็มีการบอกโทษมีคำเตือนใหญ่ชัดเจนนะครับตอนนี้คือสุราที่ผมทำอยู่ในโอ้โหแบนไปจุดไหนต่อไหนแล้วนะครับแล้วก็อยากให้มีนะครับการตั้งกองทุนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการได้รับสารเคมีวัตถุอันตรายเหล่านี้นะครับตั้งเป็นกองทุนเลยครับท่านประธานกองทุนนี้เอาเงินมาจากไหนก็ยอดขายจากพวกวัตถุดิบวัตถุอันตรายต่างๆนี่เองนะครับก็เหมือนกองทุนสสส.ที่ได้ภาษีสรรพสามิตนะครับแบ่งเปอร์เซ็นต์มาจากพวกภาษีน้ำเมาผมว่าอย่างนี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีน่าจะผลักดันนะครับและน่าจะเป็นผลงานของท่านแล้วท่านจะบอกได้เต็มปากเลยว่านี่แหละครับท่านทำเพื่อสุขภาพและสวัสดิภาพของทุกคนคนไทยทุกคนในสังคมครับขอบคุณครับครับท่านต่อไปครับ